ราก็คือการบริการนะครับที่เป็นนโยบายใหญ่ของบริษัทเลยว่าเราจะต้องบริการลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้มันเป็นพื้นฐานในการที่ลูกค้าจะซื้อประกันกับเราต่อไปนะครับไอ้นี่การบริการก็เป็นอันดับหนึ่งอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นของกรุงเทพประกันภัยมากๆก็คือความมั่นคงของบริษัทนะครับคือเรามีความมั่นคงในเรื่องฐานะการเงินค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยก็เองการลงทุนนี่ก็ดีเนี่ยนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยกรุงเทพประกันภัยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่เน้นการลงทุนระยะสั้นเลยจะเห็นว่าการลงทุนของเราก็จะเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับที่ลงทุนมานานหลายปีแล้วก็หวังเงินปันผลหรือว่ารายได้จากเงินปันผลประจำปีนะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็ต้องเป็นธุรกิจที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ลงทุนระยะยาวงั้นเวลาเราจะไม่ค่อยได้ขายหุ้นยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นหรือว่าถ้าหุ้นตลาดมันขึ้นไปมากเราก็ขายไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปซื้อใหม่แต่ว่าไม่เคยลงทุนซื้อมาขายไปในระยะสั้นนี้ก็คงไม่ได้ทำไม่ได้เน้นครับนะครับทุกอย่างก็ลงทุนเป็นระยะยาวหมดครับทีนี้ในส่วนของตัวกรุงเทพประกันภัยนะครับในวิธีการบริหารจัดการนะครับหรือหลักในการบริหารเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญกับแรงกิ้งเรื่องของอันดับเรื่องของไซส์เรื่องของความมั่นคงเรื่องของคุณภาพตรงนี้ทางกรุงเทพประกันภัยซีเรียสไหมว่าจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการนะครับจะต้องรักษาสถานภาพนะครับแรงกิ้งของตัวเองเอาไว้ตรงนี้เราคิดว่าให้น้ำหนักกับตรงนี้มากน้อยขนาดไหนคือจริงๆถ้าถามว่าแรงกิ้งเราคงอยากเป็นที่หนึ่งในแง่คุณภาพการบริการอยากเป็นที่หนึ่งในแง่ความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันตัว market share เนี่ยถามว่าเราคำนึงถึงไหมคำนึงถึงแต่คงไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ว่าเราจะต้องมีเบี้ยรวมเป็นอันดับหนึ่งหรืออะไรเพราะว่านโยบายการรับประกันของเราก็คือหนึ่งเน้นเรื่องว่าเรารับประกันแล้วเราสามารถให้บริการขึ้นได้ไหมสองเรารับประกันแล้วขาดทุนเราก็คงบริการลำบากถูกไหมครับคือรับประกันเนี่ยเราคงไม่แข่งขันด้านราคาอย่างที่บอกงั้นเราจะเห็นว่าตลาดบางตลาดเราก็ไม่ได้เข้าไปเล่นเลยอย่างตลาดที่มีการแข่งขันสูงเรื่องรถเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมีการตัดราคาลงไปแล้วก็ไม่ได้เล่นตลาดนั้นงั้นเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องแรงกิ้งเรื่อง market share มากนักครับคือคุณภาพมาก่อนเอาคุณภาพมาก่อนแล้วก็ market share มาทีหลังมาที่2 market share อาจจะมาที่3ครับก็ครับนี่ก็เป็นนะครับมุมมองนะครับหรือแนวคิดนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศนะครับอย่างกรุงเทพประกันภัยนะครับซึ่งวันนี้ก็คงคุณผู้ชมก็คงได้เห็นได้รับทราบนะครับรายละเอียดไปมากพอสมควรถึงแนวทางวิธีการบริหารจัดการต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางคุณอนนท์วังวสุนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับกรุงเทพประกันภัยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนากับทางรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับก็ช่วงนี้นะครับก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีช่วงอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คงไปติดตามในเบรกต่อไปนะครับผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเพียวไลฟ์ปลุกคนรุ่นใหม่สู้ศึกออกหมัดแรงผนึกสื่อ3ช่องกระหึ่ม AIA พลิกเกมผนึกกำลัง City Bank
ปิดเกมรบแบงค์แอชชูลันทั่วเอเชียทีวีดิจิตอลสะพั่งกดเรทโฆษณาดิ่งเหวช่องใหม่เปิดเกมดูดเรตติ้งชิงยอดคนดูสคบ.เรียก5สมาคมขายตรงรับนโยบายเร่งด่วนถกแผนยกระดับตั้งสมาพันธ์ขายตรงไทยขายตรงปีมะเมียระทึกหลายค่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงติดตามหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสีสันประกันภัยนะครับวันนี้เราก็จะไปดูคิกออฟนะครับเรื่องของการเรื่องเกี่ยวกับตัวแทนนะครับซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมีจัดกระบวนทัพกันนะครับหลายกิจการทีเดียวนะครับส่วนจะเป็นของบริษัทไหนเราไปติดตามชมกันเลยครับประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยมิกเตอร์ไมค์แพรกตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดงาน FWD Agency Kick-Off 2014แถลงนโยบายและเป้าหมายปี2557พร้อมจัดสัมมนากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศและยุทธวิธีพิชิตเป้าหมายช่วงเย็นในวันเดียวกันได้มีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำแด่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมมอบรางวัล Recruiting Champion Award และประกาศ Kick Off 2014โปรโมชั่นเด็ดนำพาตัวแทนที่ทำผลงานได้ตามเกณฑ์บินลัดฟ้าสู่เมืองผู้ดีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Copy Show เฮาแบนด์และออฟปองศักดิ์นักเซ็นทาร่าแกนแอสเซ็นทาร่าพาซาลาดพร้าวเซอร์บินายักษ์ดักตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้เดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมจัดงานเอเจนซี่คิกออฟ2014ฉลองรับศักราชใหม่นำทัพทีมตัวแทนประกันชีวิตของผู้เดนเชียลประเทศไทยตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและบริการที่ดีเยี่ยมให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเรื่องของการวางแผนทางการเงินการประกันชีวิตแบบครบวงจร
Prudential ประเทศไทยได้กำหนดทิศทางสำหรับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทในปี2014เป็นปีแห่งการเติบโตทวีคูณ Year of Double Growth มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตสร้างความเติบโตและต่อยอดความสำเร็จของทีมงานขายเพื่อยกระดับการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนของบริษัทให้ก้าวรุดหน้าไปขึ้นอีกขั้นหนึ่งสำหรับงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับก็คงได้สาระนะครับประโยชน์นะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับและกิจกรรมดีๆต่างๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมไปมากพอสมควรนะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณอนุสรณ์ฉิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์คงต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ